โยลูกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฟิลด์คุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับ CDF แมปนั่นเองนะครับ CDF Air นั่นเองนะครับก็เป็นแมปเกี่ยวกับพวกเรื่องการบินนี่แหละนะครับเป็นการทดลองว่าให้เราไปทดลองบินนั่นเองนะครับแมปนี้จะเป็นแมปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากทางฟอรัมได้เขียนไว้แค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรต่อมาอีกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาแมปกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นแมปนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในแมปI'm the CEO around here, CDF Demand. Today, we will be testing our newest service, the luxury. Okay, ตอนนี้เราก็อยู่ในแบบ CDF Air นั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอไอ้นี่มันพลาดไปนิดนึงครับแต่จริงๆตกใจเมื่อกี้คือตกใจแบบใครพูดนึกว่าตอนแรกนึกว่าผีหลอกคิดว่าเป็นจัมส์แกร์ That'll happen to you. It's just a simulation. What could possibly go wrong?And with that being said, let the simulation begin. โอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับคืออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นการทดลองการบินของเขานะครับเป็นการจำลองนะครับเหมือนว่าแบบลองบินฟรีแบบเนี้ยคือเป็นแค่จำลองแต่ไม่ใช่ว่าบินจริงนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆว่าทดสอบแล้วกันนะครับเหมือนว่าให้มาทดสอบระบบของเขากันก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเอาเครื่องเนี้ยไปบินจริงๆนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะ CDF Air Reserve for Flight Attendant อันนี้สำหรับพวกคนที่เข้าการบินนั่นเองนะครับแบบไม่ถึงเข้ามาร่วมบินด้วยแบบนี้นะครับแล้วอันนี้อะไรห้องน้ำเหรอฉี่นึงไอ้คนอะไรมาฉี่คนอะไรมาฉี่อย่างนี้วะโอ้ยเอาแล้วไอ้นี่หัวสตีฟเดี๋ยวหน้ามันเหลืองแบบเนี้ยโอ้โหหนูเป็นมะเร็งปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแต่ประเด็นคือใครมันยืนฉี่เดี๋ยวแล้วเราสามารถโยนไอ้ลงไปได้ไหมตกใจน้ำแตกเฉยเลยโอ้ยเอาแตกยาวเลยคราวนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปโยนอะไรลงไปในไอ้โถชักโครกอีกทีนึงนะครับมาต่อไปเรากลับมาตรงนี้อีกแล้วนะครับแล้วนี่หีบโอ้มีหมูกับโคแล้วเฟอร์แนนซ์เดี๋ยวอันนี้เหมือนเป็นเซลฟ์เซอร์วิสใช่ปะเนี่ยสำหรับคนที่บินเท่านั้นเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเผื่อหิวไงอะไรประมาณนี้งั้นเราลองเอามาเผาดูดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาลองเผาดูมาแล้วไงต่อแค่เผาเดี๋ยวรอหมูมันออกมาให้ได้ก่อนดีกว่ามาเอามาโอ้ยเอ้าเฮ้ย just as bad as I dodo. But I do have to admit, I've never set a plane on fire. This is just a simulation. That piece of pork chop can wait. เอ้าเฉยเลยคืออันนี้คือจะเอาไปบินจริงๆเหรอคือแค่ทำอาหารนี่ไฟมันไหม้แล้วอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยคือให้มาทดลองนี่มาแบบทดลองจริงๆครับเป็นเบต้าจริงๆจะเลยเลยแล้วเดี๋ยวผมเห็นที่เซนเซอร์มีพัมกินแล้วเอาไปทำอะไรได้ไหมอ่ะแล้วใส่หัวเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะปึ๊บไม่น่ามีอะไรงั้นมาเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยแล้วกันมาแล้วไอ้พวกปุ่มพวกนี้มันทำอะไรได้แล้วห้องนี้ทำอะไร You really shouldn't be in here but because it's a simulation have a look around just don't touch anythingโอเคเขาบอกว่าเราไม่ควรแตะต้องอะไรในห้องนี้แล้วถ้าเราใส่อันนี้สองอันไม่อะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่แตะนะครับแค่ทำลายเลยครับเขาเลยแบบอยากสูดอากาศนึงโอเคมาแล้วไอ้นี่ทำอะไรได้คัดโยกแล้วไงต่อปุ๊บ and you touch something now the plane is hurtling towards the ground and you explode in a fiery death but we'll spare the dramatics and reset the simulation เขาบอกว่าคือแค่คันโยกอันนั้นคือแค่หันไปหันกลับนี่ทำให้เครื่องบินตกเลยเหรอโอ้โหมันจะโหดร้ายได้ขนาดนั้นแล้วปุ่มนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหถ้า you're skydiving opening the door mid flight is a pretty bad idea this time let's try to remain in the aircraft okay เอาแค่เปิดอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นประตูข้างหน้ามันก็น่าจะเหมือนกันป่ะเดี๋ยวลองไปกดนิดนึงดีกว่านะโอเคมาปุ๊บNow, unless you're skydiving, opening the door mid-flight is a pretty bad idea. This time, let's try to remain in the aircraft. แต่มันต้องการอะไรจาก
คือไม่เข้าใจประสงค์จุดประสงค์มันนะอ้าวเออทุบเล่นละกันเออแล้วมีอะไรดีไหมเออเราพัมกินไปทำได้แล้วถ้าผมทุบกระจกครั้งเนี้ยเอาอุ้ยDidn't see that one coming. Oh. You know, let's try that again, and this time try not to punch through the glass. Thanks. แค่ทุบกระจกนี่ก็มีแตกแล้วไอ้ตอนที่ผมทุบข้างหน้าตอนแรกทำไมไม่พังอ่ะ Congratulations. You blew up the plane in every way possible. That's great. Do you know what the CDF now stands for? Crash during flight airlines. Because you wouldn't just do your job and enjoy the flight. No, we have to try to.Destroy everything in the plane, but that's fine. You know, I hope you enjoyed your little time here in the simulation. Look out for other simulations from CDF Inc. And this is CDF the man saying, "Here's a diamond to you, and I'm out. I'm so out. Never doing that again." Oh, okay. มาผมจะลองสรุปแบบที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนแบบเออโอเคคุณทำสำเร็จแล้วคุณทดลองพวกระบบแล้วก็บอกว่าชื่อเนี่ยมันบอก crash den flight อะไรของมันเนี่ยแหละคือเอาประมาณว่าความหมายว่ามันทำให้ตกนั่นแหละคือยังไงก็ได้ให้มันตกนะครับคือเราประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเราทำลายเครื่องบินได้นะครับแต่รู้สึกว่าวิธีทำลายเครื่องบินมันก็เยอะอยู่นะตั้งแต่ไอ้ท่อตันนั่นแหละ คือแบบไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมเห็นตรงนู้นเป็นห้องอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่โอเคintro segment or with an accent เอ้ย accent เอ้ยฟังหน่อยนิดนึง Da welcome player to the CDF Incorporated testing facility I am today's test master on Hans and Franz okay not Franz just Hans today and we will be testing out our new luxurious air service CDF airWe are going to put you into a simulation of our main aircraft. Feel free to walk around and explore. You can't get very far. Yeah. So sit back and relax and enjoy the flight. Start the simulation. คือสำหรับคนไทยอาจบางคนอ่ะโอเคอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่สำหรับคนที่ฟังเป็นจะรู้ว่าไอ้ accent ที่มันพูดมันอุบาทเหมือนเอาประมาณว่าคนเมาพูดแล้วกันนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับคนมาแบบประมาณเอ้วันนี้ทุกคนจะทำวันนี้วันนี้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราอะไรแอนติกิฟฟิ้งอ๋ออันนี้คือเหมือนอาจจะมีแมปแบบในอนาคตสำหรับไอตัวสร้างของอันนี้ใช่ไหมแล้วปุ่มนี้ไปทำอะไรอุ้ยเอาค้างเลยเอาเออมีเพลงให้ด้วยอ๋อเพลงเป็นเพลงก็ว่าอยู่ทำไมค้างโหลด Data เยอะสักขนาดแล้วอันนี้ทำอะไรได้ไหมเอาทำอะไรไม่ได้เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรช่างมันละกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดฟอลโล่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบที่คือไม่เล่นเองจะแบบมันจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือมันตีเส้นนะครับแบบคือจะให้มาทดลองทำไมนะครับเอาทุบเล่นเลยโอเคนะครับสำหรับนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดฟอลโล่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ